วันนี้เองนะครับก็เป็นการเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้มีการพรบงบประมาณนะครับได้มีการจัดทำนะครับซึ่งก็รอนะครับลงพระมหาวิทยาลัยนะครับให้พรบงบประมาณปี61มีผลอย่างเป็นทางการซึ่งก็คงจะได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเร็วนี้นะครับซึ่งกรอบการดำเนินงานตามงบประมาณในปี2561ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ขอไว้นะครับก็มีวงเงินทั้งสิ้น 103,586 ล้านบาทนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้กรุณาให้นโยบายนะครับมาเมื่อวันที่6กันยาที่ผ่านมานะครับในแนวทางที่จะขับเคลื่อนนะครับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปสู่เป้าหมายเรื่องของการกินดีอยู่ดีของประชาชนนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในปี61เนี่ยท่านมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับทั้งในภาคเกษตรนะครับแล้วก็ในภาคของราชการรวมทั้งเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานของกระทรวงเกษตรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับมีทั้งหมด15โครงการสำคัญตามนโยบายนะครับในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูเรื่องของภาพรวมนะครับทั้งในส่วนของการดูเรื่องของงบบูรณาการนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและเองแล้วก็ในส่วนของงบบูรณาการในภาคเกษตรนะในระดับประเทศที่มีท่านรองประจินจันตองนะครับท่านได้คุณารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในส่วนนั้นนะครับก็จะนำเรียนท่านสื่อมวลชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนี่ยครับที่จะกลับเรียนให้ทุกท่านได้เป็นข้อมูลในการสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับว่ากระทรวงเกษตรกรเองเนี่ยเรามีวงเงิน 103,586 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะขับเคลื่อนในทั้งในส่วนของเป็นงานบุคลากรภาครัฐนะครับในวงเงิน 25,000 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงบฟังก์ชันนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลคือใช้งบในฟังก์ชันเนี่ยเท่าที่เรามีภารกิจจริงๆนะครับซึ่งก็อยู่ในกรอบ 17,000 กว่าล้านเราจะไม่มุ่งเน้นเรื่องของงานบูรณาการกับงานในระดับพื้นที่นะครับซึ่งงบบูรณาการนะครับงานเจนด้าที่เราภารกิจต่างๆตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับ15นโยบายรวมทั้งนโยบายที่รัฐบาลได้มอบมาให้เนี่ยก็จะมีวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 53,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะไปงบที่ทำงานในเชิงพื้นที่นะครับอีก 7,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นงบมาที่จะกราบเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมทั้งมีงานสำคัญอื่นๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอีกประมาณ 57,000 ล้านนะครับงบที่เราเห็นชัดๆเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารการทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยประมาณ 50,000 ล้านนะครับเรื่องของส่วนอื่นที่เป็นส่วนที่ยังบริหารการทรัพยากรน้ำเนี่ยจะเป็นงบลงทุนที่ก้อนใหญ่สุดนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของงบที่รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องของปัจจัยการผลิตในส่วนของกรมเสริมสหกรณ์อีกประมาณ1,000 ล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราได้ตั้งแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสไว้ตามนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความประสงค์เพื่อจะให้งบของภาครัฐเนี่ยกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนำไปดำเนินการโครงการนะครับซึ่งเราก็แบ่งเรื่องของการจัดทำแผนไว้ในไตรมาส4ไตรมาสนะครับในไตรมาสแรกเนี่ยเราก็จะเน้นประมาณ 32.72% นะครับซึ่งต้องการที่จะกระจายเงินลงไปในไตรมาสแรกให้มากที่สุดตามกรอบวงเงินที่เรามีนะครับไตรมาสที่2นะฮะก็ประมาณ 22.67% ไตรมาสที่3นี่ 21.58 นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4 23.03 นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านได้สั่งการนะครับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการใช้งบลงทุนของส่วนราชการในกระทรวงเนี่ยนะครับจะต้องเป็นการใช้จ่ายที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลนะครับท่านได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับได้ติดตามของการจัดทำแผนใช้จ่ายเรื่องของงบลงทุนนะครับที่จะกราบเรียนท่านในเรื่องของการพิจารณาสั่งการในแต่ละห่วงเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีแนวทางเรื่องของ S-curve ของกระทรวงนะครับซึ่ง
ในปี2561นี้นะครับกระทรวงก็ได้กำหนดเป้าหมายเป็นปีแห่งการยกระดับคนการพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ 4.0 นะครับตามนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สสก.เองนะครับในฐานะกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตรกรเนี่ยก็จะเข้ามาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับจริงๆเราตั้งเป้านะฮะว่าหลังจากการขับเคลื่อนในวงเงินที่กระทรวงเกษตรกรมีเนี่ยท่านรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้เรื่องของการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ5นะครับแล้วก็ GDP เนี่ยขยายตัวร้อยละ3ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับโดยกลไกเนี่ยของการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการบริหารการเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมอนิเตอร์กันเป็นประจำในรายไตรมาสหรือรายเดือนสกเองก็รับภารกิจในเรื่องของการติดตามประเมินผลเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยที่หลักจริงๆนะครับก็คือการสร้างแหล่งน้ำให้เกษตรกรได้มีการต่อยอดนะครับแล้วก็มุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนเนี่ยลงไปในเรื่องของแปลงใหญ่เรื่องของสพกเนี่ยให้เกิดผลอย่างชัดเจนในปี61นะครับแล้วก็ท่านก็มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับได้มีนโยบายเรื่องของยูนิตสคูลนะครับที่จะให้แต่ละกรมเนี่ยสร้างหน่วยของการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการจัดการความรู้หรือ KM ในส่วนราชการเนี่ยนะครับเน้นเรื่องของการที่จะให้หน่วยทุกหน่วยเนี่ยได้มีการสร้างองค์ความรู้ของหน่วยตัวเองนะครับโดยให้แต่ละกรมเนี่ยสร้างระบบของการซัพพอร์ตขึ้นมานะครับว่าแต่ละอย่างจังหวัดแต่ละจังหวัดในสำนักงานเนี่ยก็จะมีการทำองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดการสร้างยูนิตสกูลที่รัฐบาลแทบจะไม่ต้องเสียงออกมาในการอบรมแต่ว่าเป็นการโคชชิ่งในแต่ละหน่วยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งยูนิตสกูลเนี่ยนะครับเราทำตั้งแต่ตัวข้าราชการเองแล้วก็ตัวเกษตรกรด้วยผมว่าส่วนหนึ่งของยูนิตสกูลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสพก.ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการยกระดับเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามียูนิตสกูลในเบื้องต้นในพูดกันง่ายๆนะครับในสพก.เนี่ย882แห่งนะครับรวมทั้งในสาขาต่างๆเนี่ยคือพื้นแห่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องเป็นภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำตรงนี้ให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ให้ได้นะครับไม่นับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่จะลงทุนเรื่องแหล่งน้ำที่จะมีเกิดขึ้นในปีหน้าที่ให้ที่เราได้ทราบกันว่าน้ำคือชีวิตนะครับน้ำเป็นการเริ่มต้นของกิจกรรมทุกอย่างในการเกษตรก็จะเป็นอันนึงที่รัฐบาลเองได้มุ่งเน้นแล้วก็กระทรวงเกษตรก็รับมอบภารกิจตรงนี้มาดำเนินการครับ